สวัสดีค่ะทุกคนงามชีวาชาแนลวันนี้เราจะมาพร้อมกระชายน้ำผึ้งมะนาวแบบชงขวดพร้อมดื่มแช่เย็นดื่มได้เลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะต้นทุนน้อยกว่าแบบชงแก้วต่อแก้วนะเพื่อนๆหลายคนขอมาพร้อมแล้วเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุดิบแรกที่สำคัญมากคือกระชายค่ะบางที่ก็เรียกกระชายขาวนะคะบางท่านก็เรียกกระชายเหลืองค่ะก็คืออันเดียวกันอันนี้เราซื้อมาเป็นมัดละ10บาทค่ะถัดมาเป็นมะนาวอันนี้ถ้าซื้อเป็นกิโลก็จะถูกกว่านี้ค่ะอันนี้รีซื้อแบบ5ลูก20บาทน้ำผึ้งใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีนะคะวันนี้รีใช้เป็นน้ำผึ้งอีเวิร์นค่ะน้ำสะอาดค่ะซื้อแบบเป็นขวดหรือว่าใช้น้ำกรองก็ได้นะคะส่วนผสมครบแล้วจ้าต่อไปเป็นขั้นตอนการทำกระชายสำหรับส่วนหัวที่เป็นกลมๆอันนี้เราไม่ใช้นะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนปลายที่เป็นแหลมๆนะคะยื่นออกมาอันนี้เราก็ไม่ใช้ค่ะสามารถดูวิธีการทำความสะอาดกระชายและหั่นกระชายอย่างละเอียดได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วเราก็มาตอบแบบเร็วๆเลยค่ะเริ่มจากการชั่งน้ำหนักของกระชายค่ะสูตรนี้เราจะใช้กระชายที่150กรัมค่ะล้างออกมาแล้วก็จะใสๆแบบนี้นะคะก็ถ้าซื้อมาเป็นมัดๆจากตลาดก็ใช้ไม่ถึง2มัดนะคะประมาณมัดกว่าๆค่ะร้านไหนที่เครื่องปั่นแรงวัตสูงสามารถเอาไปปั่นแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเครื่องแรงวัตน้อยเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กๆก่อนค่ะช่วยให้เครื่องมันไม่ทำงานหนักจนเกินไปมาเตรียมมะนาวจ้าสูตรนี้เราจะใช้มะนาวแค่70 ml นะคะอันนี้จะเป็นความเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวมากเนาะเพราะว่าเราทำแบบพร้อมดื่มค่ะจะไม่ทำรสที่มันแบบแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะดื่มยากแต่ถ้าใครทำกินเองแล้วชอบแบบเปรี้ยวมากๆอ่ะสามารถเพิ่มมะนาวมากกว่านี้ได้นะคะ 80-90 ได้เลยค่ะน้ำผึ้งสูตรนี้ใช้ที่210 ml นะคะทำไมจะต้องมี10ใช่ไหมลองใส่200แล้วมันน้อยไปค่ะใส่225มันก็มากไปนะคะอันนี้ก็เลยใส่ที่210จะพอดีค่ะซึ่งถ้าเกิดใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับได้ค่ะน้ำเปล่าสูตรนี้เราใช้ที่1500 ml หรือว่าขวดใหญ่ก็จะหมดขวดพอดีแต่ถ้าเกิดใครอยากได้จางกว่านี้นะคะก็สามารถใส่2000 ml ได้แต่ถ้าเพิ่มน้ำเปล่าแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำผึ้งกับมะนาวด้วยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะจืดไปค่ะกระชายพร้อมจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องปั่นเลยค่ะเราจะเทน้ำเปล่าลงไปแค่500 ml นะคะไม่เททั้งหมดนะเพราะเวลาปั่นไปกระชายมันจะฟูขึ้นมาอีกค่ะเดี๋ยวมันจะล้นเครื่องปิดฝาแล้วก็กดปุ่มปั่นให้ละเอียดเลยจนมั่นใจว่ากระชายเนี่ยแตกตัวละเอียดแล้วจริงๆนี่เห็นไหมคะพอปั่นไปสักพักมันจะฟูขึ้นมากเลยค่ะนี่ก็เกือบจะล้นเครื่องอยู่แล้วนะเตรียมกระชอนหรือว่าผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเอาแบบที่เรามีเทน้ำกระชายออกมานะคะฟองที่เป็นสีขาวๆด้านบนกระชอนเราจะทิ้งนะคะเราไม่ใช้ค่ะเพราะมันเป็นส่วนที่ทำให้น้ำกระชายมีรสขมเททิ้งไปเลยจ้ะไม่ต้องเสียได้จากนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะพักไว้เฉยๆเพื่อให้กระชายตกตะกอนครบ5นาทีแล้วเราก็มาช้อนฟองออกหมดเลยค่ะช้อนให้เหลือฟองน้อยที่สุดนะคะจะได้มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยที่สุดค่ะช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องนำกระชายไปกรองอีกรอบนึงเป็นครั้งที่2ค่ะเราจะกรองทั้งหมด3รอบสีขาวๆที่เห็นในชามนี่คือกระชายที่ตกตะกอนลงไปนะคะที่เราตั้งพักทิ้งไว้5นาทีค่ะจากนั้นก็กรองกระชายเป็นรอบสุดท้ายค่ะครั้งที่3หลังจากครั้งนี้ก็นำกระชายไปใช้ได้แล้วค่ะหลังกรองกากออกเรียบร้อยจะเหลือน้ำกระชายอยู่ที่400 ml โดยประมาณค่ะเราก็เอาน้ำกระชาย400 ml ผสมกับน้ำเปล่าตอนแรกนะคะ 1,000 ml ที่เหลือในเหยือกได้เลยจากนั้นก็คนทั้ง2อย่างให้เข้ากันดีค่ะเติมมะนาวลงไป70 ml ตามด้วยน้ำผึ้ง210 ml ความหวานกับความเปรี้ยวเนี่ยปรับได้ตามชอบเลยนะคะเกลี่ยน้ำผึ้งออกมาให้เกลี้ยงๆถ้วยด้วยค่ะสุดท้ายเราก็ต้องคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเมื่อคนละลายจนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปกรอกใส่ขวดเตรียมขายได้เลยแหมตอนนี้กลิ่นกระชายฟุ้งทั่วห้องเลยค่ะรู้สึกหิวขนมจีนทันทีขวดที่เราใช้วันนี้เป็นไซส์250 ml นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคิดต้นทุนเอาไว้ให้ท้ายคลิปค่ะแยกหลายๆขนาดตั้งแต่100 150 200 250 300เลยซึ่งราคาเนี่ยแนะนำว่าให้ทุกท่านเอาไปตั้งเองนะคะให้บวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนที่ลี่คิดไว้ให้ท้ายคลิปอย่างขวด250 ml เนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ10บาทนิดๆนะคะ10บาท70สตางค์ค่ะซึ่งบวกค่าขวดด้วยแล้วอ่ะก็ถ้าสมมติว่าค่าขวดสัก2บาท
เพราะขวดแต่ละคนก็ใช้แบบถูกแบบแพงไม่เท่ากันอีกเนาะสมมติค่าน้ำสักประมาณ11บาทและค่าขวดอีก2บาทต้นทุนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ13บาทดังนั้นถ้าเกิดใครจะขาย20บาทก็ได้25บาทก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่แบบอัพราคาได้เยอะนะคะกลุ่มลูกค้าเป็นคนแบบมีกำลังซื้ออย่างเงี้ยขาย30ยังได้เลยนะคะซึ่งทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าร้านเราอ่ะอยู่ที่ทำเลไหนซึ่งจากที่เคยไปเจอร้านอื่นมา250 ml แบบนี้เขาขายขวดละ25บาทนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนอีกถ้าเกิดใครใช้น้ำเชื่อมช่วยนะคะอาจจะไม่ใช้น้ำผึ้งทั้งหมดต้นทุนก็จะยิ่งถูกกว่านี้ค่ะแต่คุณประโยชน์ก็อาจจะไม่ได้อันนี้เพื่อนๆก็เอาไปพิจารณากันเองนะคะจบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดติดตามเพจช่ามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ